รู้เปล่าคะ3สิ่งที่ไม่ควรทำในการทำยางก้อนถ้วยค่ะเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะว่ามีคนมาบอกเราว่าถ้าทำยางก้อนถ้วยอยากให้ก้อนยางแข็งแน่นน้ำหนักดีให้ใส่พวกกรดสู้ฝนเสร็จทั้งให้น้ำยางจับตัวเร็วหรือว่าใส่เกลือก็คือเรื่องใหญ่ก็ว่าเกลือแกงหรือว่าผสมน้ำยาล้างจานเพื่อที่จะทำให้ยางรื่นแกะยางก้อนถ้วยออกโดยที่ไม่ติดถ้วยอันนี้ค่ะเราจะต้องมารู้นะคะว่าอย่าทำสามอย่างนี้เป็นอันขาดค่ะเพราะอะไรคะเดี๋ยวตามครูพิสมัยมานะคะแรกก็คือการที่เราไปใช้กดสู้ฝนหรือว่ากดแก่เรียกว่ากดกรรมฐานกดกรรมฐานนี่คือกดที่เขาขายทั่วไปตามท้องตลาดที่เป็นขวดเขาขุ่นปริมาตรประมาณ 750cc ขวดราคาไม่กี่บาทแล้วก็ดูว่าราคาไม่แพงและนอกจากนั้นเวลาผสมกดใส่ถ้วยทำให้ยางจับตัวไวจะเรียกว่ากดสู้ฝนหรือกดหนีฝนก็ได้แล้วแต่คนเรียกนะคะการที่เขาไปใส่กดแก่อันนี้มีข้อเสียค่ะก็คือว่าทำให้ยางคุณภาพเสียนะคะโดยเฉพาะความยืดหยุ่นจะลดลงนอกจากนี้ทำให้ยางเสื่อมเสียคุณภาพไปค่ะเป็นข้อเสียนะคะที่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เขาเอาไปทำยางล้อรถยนต์เขามีปัญหาว่าทำพอไปใช้แล้วทำให้ยางสมานไม่ดียางผสมกับสารเคมีไม่ดีทำให้ยางล้อระเบิดได้อันนี้เป็นปัญหาที่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เขาเจอค่ะและการใช้กดแก่ค่ะมีผลเสียอย่างนึงก็คือทำให้น้ำยางจับตัวไม่หมดค่ะพอน้ำยางจับตัวไม่หมดพวกจุลินทรีย์ต่างๆก็มากินเศษยางที่อยู่ในน้ำเซรั่มค่ะอันนี้ค่ะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเหมือนแก๊สไข่เน่าค่ะเพื่อรู้ไหมคะว่าเศษยางที่จับตัวไม่หมดเนี่ยมีมากถึง 20% นะคะอันนี้ค่ะทำให้ผลผลิตของเราลดน้อยลงค่ะและอันที่3ของการใช้กดแก่ก็คือทำให้ยางเหนียวเยิ้มค่ะเวลาเขาแห้งก็จะเหนียวเยิ้มติดที่ถ้วยทำให้เราลอกออกจากถ้วยยากนี่แหละค่ะเป็นปัญหานะคะและอันที่2ที่ไม่ควรใช้ก็คือเกลือค่ะหรือเกลือแกงที่เขาเรียกกันเกลือที่ใช้ทำกับข้าวในห้องครัวของเรานะคะมีการที่เอาผงเกลือนะคะมาผสมกับในน้ำกดเพื่อจะทำให้กดแข็งตัวไวอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าการที่เอาเกลือมาใช้ทำให้คุณสมบัติของยางเสียอย่างมากเลยทำให้ยางเปื่อยยุ่ยตอนที่ยางก้อนถ้วยอยู่กับเราเราจะเห็นว่ายางก้อนถ้วยเนื้อแน่นสวยแต่รู้ไหมคะว่าพอเขาไปเข้ากระบวนการผลิตไปเข้าเครื่องฉีกเครื่องตัดอันนี้ก็จะทำให้เห็นเลยว่ายางเขาเปื่อยช่วยค่ะเป็นยางเสียอย่าได้ทำเป็นอันขาดค่ะอันที่3ก็คือไปผสมน้ำยาล้างจานใส่ไว้ในน้ำกดเพื่อจะลดปัญหาทำให้การดึงยางก้อนถ้วยออกจากถ้วยได้ง่ายอันนั้นค่ะเป็นวิธีการที่หลายคนนำมาใช้และรู้ไหมคะว่าเกิดผลเสียอย่างไรการที่เราผสมน้ำยาล้างจานลงไปและหลายคนบอกว่าใส่ปริมาณนิดเดียวจะมีผลอะไรแต่จริงๆแล้วมีผลค่ะทำให้ยางก้อนของเราเป็นฟองอากาศนะคะฟองอากาศเนี่ยมีข้อเสียเวลาเข้าไปเข้ากระบวนการที่จะไปขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆจะต้องใช้ความร้อนพอเจอความร้อนจะทำให้ยางเยิ้มค่ะเสียคุณภาพอันนี้อย่าได้หาทำนะคะเพราะฉะนั้น3อย่างอย่าทำค่ะไม่ว่าจะเป็นกดสู้ฝนใส่เกลือใส่น้ำยาล้างจานห้ามทำเด็ดขาดค่ะวิธีการแก้ไขมาใช้กดฟอร์มิกค่ะกดฟอร์มิก 94% อันนี้จะช่วยทำให้ยางจับตัวสมบูรณ์ยางจับตัวหมดไม่มีกลิ่นทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นค่ะ 20% ด้านที่2ก็คือยางคุณภาพดีมีความยืดหยุ่นดียางไม่ตายและก็มีความเหนืดดีอันนี้ต่างหากค่ะที่เป็นสิ่งที่ในวงการอุตสาหกรรมต้องการค่ะด้านที่3ก็คือต้นทุนในการใช้กดฟอร์มิกเวลาเราใช้เราจะต้องมาเจือจางให้เหลือ 3% นะคะก็คือใช้กด150cc ผสมกับน้ำ5ลิตรค่ะนี่ค่ะทำให้ต้นทุนเวลาเราผลิตต่อ1กิโลกรัมหรือต่อ1ลิตรต้นทุนอยู่แค่30สตางค์ค่ะเปรียบเทียบกับกดซัลฟูริกหรือกดกรรมฐานที่เขาใช้กันอันนั้นค่ะต้นทุนอยู่ที่15สตางค์ราคามากกว่ากันแค่เท่าเดียวแต่ว่าได้ยางที่มีคุณสมบัติดีและตอนนี้โรงงานต่างๆเขาใช้ความสำคัญกับคุณภาพยางถ้าเราไปใช้กดซัลฟูริกต่อไปอาจจะถือว่าเป็นยางอีกเกรดนึงและก็ทำให้ราคารับซื้อในราคาที่ถูกลงหรือว่าไม่รับซื้อนี่แหละค่ะเป็นเทคนิคง่ายๆนะในการใช้การใช้กดฟอร์มิกมีข้อดีก็คือน้ำยางจะจับตัวได้หมดด้านที่2ก็คือไม่เหนียวเยิ้มเวลาแห้งนะคะการลอกก็ง่าย
อันที่3ก็คือเวลาเรากรีดยางเสร็จเราไม่ต้องเอาก้อนยางไปวางไว้ที่พื้นนะคะเราแค่ตะแคงก้อนในถ้วยก็มีน้ำเซรั่มซึ่งในน้ำเซรั่มมีน้ำกรดอันนั้นค่ะสามารถที่จะให้น้ำยางไหลลงมาได้และเราก็เติมกรดเติมแค่นิดเดียวค่ะเพราะว่ามีน้ำกรดอยู่ในถ้วยอยู่แล้วนี่แหละค่ะการใช้กรดฟอร์มิกก็จะช่วยแก้ปัญหาที่ให้ยางสวยแล้วก็แก้ปัญหาให้น้ำยางจับกับถ้วยค่ะลอกได้ง่ายใครเห็นว่าข้อมูลนี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแบรรายการโปรดเพื่อกลับมาดูง่ายนะคะและถ้าใครอยากรู้เรื่องจริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางให้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มเป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากค่ะอยากจะนำความรู้ทั้งจากประสบการณ์ทำงานและจากการทำสวนยางเองเอามาช่วยเหลือเพื่อนๆค่ะถ้าใครสนใจเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์หรือว่ากดข้อความบอกว่าสนใจครูพิสมัยจะให้10คนแรกที่สมัครเข้ามาค่ะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะแต่ความไม่รู้ต่างหากที่แพงอย่าไปลองผิดลองถูกเลยค่ะมาจับมือทำหาความรู้กับครูพิสมัยเพื่อกล้ากระโดดจับเงินล้านกันดีกว่าค่ะ